ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนพี่เกียร์อัพครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาขี่คันนี้เลย Angry Bird นะครับมีคลิปลองขี่แยกไปต่างหากนะครับในคลิปนั้นเนี่ยก็จะเห็นการทำงานของตัว Adaptive Cruise Control แล้วก็ Blind Spot ซึ่งรถคันนี้เป็นรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์คันแรกรุ่นแรกของโลกเลยที่มีในส่วนของระบบ Adaptive Cruise Control แล้วก็ Blind Spot Monitoring อีกรุ่นนึงที่มี Blind Spot ก็คือ Tiger 1200นะครับ2ระบบนี้ BM ยังไม่มีเลยก็คงต้องรอในเจเนอเรชันใหม่ของเขานะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่ครับกับคันนี้ที่ขี่มาพามารีวิวดูรอบคันกันนะครับว่าคันนี้ออปชันสเปครายละเอียดของเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวคลิปลองขับจะตามมาอย่างแน่นอนเอาละครับไปกันตรงตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะครับเปิดหน้าจอให้ดูก่อนเลยก่อนจะไปดูส่วนอื่นจะได้เห็นระบบไฟของรถด้วยนี่ยังล้ำหน้าจอเป็น TFT นะครับขนาด 9.5 นิ้วซึ่งถือว่าใหญ่มากแล้วก็รวมฟังก์ชันการใช้งานต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเซตโหมดการขับขี่ต่างๆการเซตแมปปิ้งการเซตช่วงล่างเซตระบบอะไรต่างๆเนี่ยหน้าจอถ้าอยากดูรายละเอียดในตัวเซตติ้งเมนูของเขาเนี่ยไปดูท้ายคลิปเนาะอ่ะผมเปิดไฟสูงเปิดไฟพามาร์กเลยปึ๊กจะได้เห็นกันนะครับนี่คือดีไซน์ของตัวรถทั้งหมด Angry Bird ในเจเนอเรชันนี้ที่เป็นเครื่องยนต์ V4 ครั้งแรกของเขาก่อนหน้านี้เนี่ยเรารู้จักในเครื่อง Eltwin ใช่ไหมตอนนี้เป็น V4 แล้วคันนี้จะเป็น V4S ที่มาพร้อมกับแพ็คเกจเทคโนโลยีต่างๆที่เยอะกว่าในตัวสแตนดาร์ดนะครับตัวสแตนดาร์ดเนี่ย 999,000 บาทแต่ในส่วนของ V4 จะมี2ราคาเพราะเขามี2สีนะครับคันนี้สีแดงดูคาติเรสเนี่ย 1,279,000 บาทอีกสีนึงจะเป็นสีเทาสวยมากๆ Aviator Gray นะครับก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเนาะราคาสีก็ไม่เท่ากันด้วยนี่คือไฟหน้าของเขามาพร้อม Daytime Running Light นะครับฟรื๊บกว้างหน่อยมี Daytime Running Light นะครับไฟ LED ไฟสูงแล้วก็จุดนี้จะเป็น Cornering Light รถคันนี้จะมี IMU Unit ที่ตรวจจับในการทำงานของระบบต่างๆทันสมัยครบคันตัวโหนกด้านหน้านี้ที่ผมว่าทำให้รถเสียในเรื่องของดีไซน์หน้าแหลมๆพุ่งๆของ Angry Bird ไปเนี่ยเป็นในส่วนของเรดาร์ด้านหน้านะครับจะมีเรดาร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่ช่วยจับการเคลื่อนไหวของรถด้านหน้าเนี่ยก็ทำ Adaptive Cruise Control ด้านหลังก็จะทำในส่วนของ Blind Spot Monitoring ปากนกที่เป็นพีคแบบนี้เอกลักษณ์สไตล์รถแอดเวนเจอร์ก็ยังอยู่แล้วก็เหมือนจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะนะก็ช่วยในเรื่องของการดักอากาศแหวกอากาศนะครับเพราะว่า Multistrada V4 เนี่ยเขาซีเรียสมากในเรื่องของการดีไซน์แอโรไดนามิกเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้สบายมากที่สุดบางคนบอกว่าเฮ้ยลมปะทะถ้าไม่อยากลมปะทะก็ไปขับรถใช้สมองแยกนิดนึงระหว่างเรื่องลมปะทะตัวกับเรื่องความสบายในการขับขี่ลมปะทะตัวมันมีอยู่แล้วแต่มากน้อยเนี่ยส่งผลกับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่โดยเฉพาะการเดินทางไกลอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนี่มาดูด้านข้างตัวรถเนี่ยนอกจากที่จะเป็นแฟลริ่งพลาสติกแบบนี้แล้วนะครับส่วนนี้เนี่ยเฮ้ยโลหะหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าพลาสติกพลาสติกทั้งหมดเลยเนี่ยแต่แค่จะต่างกันที่สีเงากับสีด้านมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยจุดนี้เหมือนจะเป็นแบบโลหะอลูหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูแข็งแรงแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นพลาสติกเหมือนกันไฟเลี้ยวจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเหมือนรถเก่งหรูๆเลยแล้วก็จะเป็น LED ทั้งหมดในส่วนของระบบไฟของดูคาติ Multistrada V4 บังโคลนสีแดงด้านหน้ามีสีดำให้ลุคแบบออฟโรดหน่อยๆนะครับระบบการสะเทือนจะเห็นว่าใหญ่มาก50มิลลิเมตรเลยนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของเขาแล้วก็เป็นระบบการสะเทือนที่เป็นแบบหัวกลับคันนี้เนี่ยจะเป็นโช๊คไฟฟ้านะครับทำงานร่วมกับตัวระบบ Skyhook ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่ต้องยอมรับว่าดีมากๆในส่วนของช่วงล่างที่เป็นเทคโนโลยีไฟฟ้าเนี่ยทำงานได้ดีแล้วก็ฉลาดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะระบบเบรกครับต้องบอกว่าให้เบรกมาล้ำมากเลยนะด้านหน้าดิสเบรกคู่330มิลลิเมตรเซมิโฟลติ้งดิสเรเดียลเมาส์เบมโบ M50 สตาริมานี่คาลิปเปอร์4ลูกสูบนะจ๊ะล้อหน้าScorpion Trail 2สายยางตัวนี้นะครับ120/70 ZR19 ล้อหน้าเป็นล้อแม็กขนาด19นิ้วซึ่งก็ดีไซน์ให้มีน้ำหนักเบาลงกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับ V4S จะมีแถบแดงที่ล้อแบบนี้ด้วยเป็นสติ๊กเกอร์หม้อน้ำดีกว่าในการดีไซน์ของ V4S นะครับจะมีการดีไซน์หม้อน้ำแบบแยกส่วนเยอะมากคุณผู้ชมดูเห็นไหมซ้ายขวาตรงกลางอีกโอ้โหหม้อน้ำเยอะมากทำไมถึงหม้อน้ำเยอะขนาดนี้
รถคันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับรุ่นเก่าๆของเขาแล้วเนี่ยถือว่าการจัดการระบายความร้อนเนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมโคตรเลยนะต้องใช้คำว่าโคตรเลยแล้วนี่ครับด้านข้างของเขาเนี่ยจะมีครีบฉลามแบบนี้แล้วก็จะมีพัดลมขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่จุดนี้เนี่ยคือพัดลมที่จะช่วยเป่าลมออกด้านข้างเห็นไหมลมเป่าออกมาครีบก็จะผลักออกไปด้านข้างทำให้ความร้อนเนี่ยที่ออกมาจากหม้อน้ำไม่โดนตัวผู้ขับขี่นะครับอันนี้ดีจริงๆแล้วก็ลมร้อนเนี่ยที่ออกมาจากตรงนี้ไม่มีปะทะตัวผู้ขับขี่จริงๆต่ำลงมาจะมีในส่วนของวิงเล็ตที่ติดตั้งมานะครับช่วยในเรื่องของการยึดเกาะหน้ารถเวลาขี่ความเร็วสูงๆเนี่ยเทคโนโลยีโมโต GP ถูกอะแดปต์มาใช้ในรถคันนี้เยอะมากๆเลยในส่วนของแอโรไดนามิกนะเครื่องยนต์นะครับมีติดตรงนี้มาให้หน่อยนึงกันแข็งเป็นโลหะนะครับพักเท้าก็จะเป็นพักเท้ายางแบบนี้ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากดูสิรถไซส์นี้ผมอยากได้พักเท้าใหญ่ๆนะเวลาเหยียบเดินทางไกลๆเนี่ยมันจะได้แบบสบายหน่อยถังดูใหญ่ดูเบิ่มมากเลยคุณผู้ชมถังเนี่ยต้องบอกว่าการดีไซน์ของรถคันนี้เขาจะเน้นมวลแมสของรถเนี่ยอยู่ที่บริเวณนี้หมดเลยด้านหน้าหมดเลยเนี่ยถอยมาดูตรงนี้ฟืบดูไกลๆเห็นไหมก้อนข้างหน้าตรงนี้จะใหญ่มากเป็นรถที่นำจุดศูนย์ถ่วงของรถอะโน้มมาด้านหน้าเยอะมากเวลาขี่จะรู้สึกได้เลยว่าหน้ารถเนี่ยจะมีน้ำหนักนะครับการบาลานซ์เนี่ยหน้ารถจะนิ่งมากขี่ทำความเร็วสูงๆเนี่ยสบายเลยนะครับเพราะว่าหน้ารถมันนิ่งจริงๆเจอทางแย่ๆหน้ารถก็ยังนิ่งด้วยช่วงล่างสกายฮุกบวกกับความหน้านิ่งของเขาอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหขี่ความเร็วสูงมั่นใจเลยแต่มันก็จะมีเทรดออฟกันก็คือพอหน้านิ่งมากๆนะครับเวลาเลี้ยวเวลาแฮนเดิลลิ่งอ่ะก็จะมีน้ำหนักที่เยอะพอสมควรต้องออกแรงเยอะแล้วก็ไม่คล่องตัวเท่าที่ควรอย่างนี้ดีกว่าแล้วตัวรถเองก็หนักนะประมาณ250กว่ากิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับ242ถ้าเป็นรถเปล่านะถังน้ำมันสำหรับการเดินทางครับ22ลิตรกุญแจแบบคีย์เลสปุ่มก็จะมีพุชสตาร์ทที่เป็นเปอร์มาเนนต์อยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์ออนออฟฮีทเท็ดกริปมีนะนี่อยู่ไหนวะนี่ตรงนี้จะเป็นฮีทกริปนะครับจุดนี้จะเป็นไฟหลีไฟตัดหมอกของเขานี่ตรงนี้จุดนี้จะมีที่ซ่อนของครับจะมีช่องชาร์จไฟ USB A 1ตำแหน่งสำหรับชาร์จโทรศัพท์และเก็บไว้ได้ตรงนี้เชื่อมต่อดูคติคอนเน็กได้ผ่านหน้าจอของเขานี่หน้าจอนี้เชื่อมต่ออะไรได้หลายๆอย่างเลยส่วนประกับฝั่งซ้ายครับก็จะรายละเอียดเยอะแยะพอสมควร Adaptive Cruise Control นะครับบวกลบเรื่องของระยะห่างระหว่างรถคันหน้าซึ่งจะปรับได้3ระดับโช๊คไฟฟ้านะครับ Riding Mode ที่จะมี4โหมดตัวโช๊คก็จะมี4 preset ด้วยกันโหมดUrban นะครับ Sport Touring แล้วก็ Enduro โช๊คไฟฟ้าที่เป็น Preset ก็จะมี1คน1คนมีของ2คน2คนมีของนะครับอันนี้เป็นจอยสติ๊กที่ใช้ควบคุมการสั่งการต่างๆซึ่งส่วนตัวผมนะอาจจะเป็นเพราะมือเอเชียหรือเปล่ามือมันเล็กอะเวลากดอะใช้ยากมากเลยโหมดมันต้องแบบกดแล้วเลือกเสร็จกดแล้วปิดคันเร่งมันไม่ใช้โหมดปุ่มเดียวได้อะเอออันนี้ผมไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าทำให้มันใช้ยากนะครับมีในส่วนของการ์ดแฮนด์พลาสติกติดตั้งมาให้อย่างเรียบร้อยเครื่องยนต์ตัวนี้ V4 Gran Turismo ครับจะต่างกับตัว Street Fighter กับตัว Panigale นะครับ2รุ่นนั้นเนี่ยจะเป็น V4 Stradale ออกแบบมาเหมือนกันแหละแต่ต่างกันที่เรื่องของความแรงและการเมนเทนแนนซ์พอเป็น V4 Gran Turismo เนี่ยเขาถูกดีไซน์ให้มีระยะการเมนเทนแนนซ์ที่ยาวนานมากๆครับรถคันนี้เนี่ยตั้งว้าวคือ60,000 โลนี่เขาบอกว่าขี่รอบโลกได้รอบครึ่งนะถึงจะกลับมาตั้งวาวหรือการเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์นะครับในส่วนของของเร็วต่างๆเนี่ยอยู่ที่ 15,000 กิโลเมตรเลยนะคุณผู้ชมก็คือขี่กันเผลอๆขายรถแล้วอ่ะยังไม่ได้เข้าเซอร์วิสเลยอ่ะ 15,000 น่ะบางคนขี่ไม่ค่อยถึงหรอกนะครับปีนึงอ่ะก็ยังไม่ต้องเซอร์วิสเลยแต่ถ้าไม่ได้ขี่จริงๆไม่ถึง 15,000 จริงเขาแนะนำว่า2ปีควรเข้าเซอร์วิสนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตรวจเช็คสภาพต่างๆของตัวรถด้วยชิ้นจุดนี้พลาสติกหมดเลยพลาสติกหมดเลยจุดนี้ก็พลาสติกผมนึกว่าเป็นยางนะทีแรกจะเห็นว่าเฟรมของเขาเนี่ยจะเป็นเปลตรงนี้ใช่ไหมครับเฟรมแบบนี้แล้วก็จะเป็นเครื่องแล้วก็จะเป็นข้างหน้าลักษณะคล้ายๆกับรถสปอร์ตเลยคือเครื่องจะอยู่ตรงกลางแล้วเฟรมก็จะแขวนอยู่แบบนี้นะครับท่อไอเสียขนาดเล็กมากถ้าเทียบกับรุ่นเก่าๆแล้วก็ดีไซน์เท่ทันสมัยนะครับสวิงอาร์มเนี่ยจะเห็นว่าไม่ใช่สวิงอาร์มที่เป็นสวิงอาร์มแผ่นใหญ่ๆนะเขาดีไซน์สวิงอาร์มมาให้มีน้ำหนักที่เบาแต่แข็งแรงมากๆนะครับสวิงอาร์มก็จะเป็นอลูมิเนียมนะระบบเบรกด้านหลังครับก็จะเป็น265มิลลิเมตรครับเบมโบคาลิเปอร์2ลูกสูบแบบลอยตัวแล้วก็มีคอร์เนอร์ลิง ABS นะครับล้อหลังนี่ก็จะมีแถบแดงเหมือนกันนะ
ยังสกอร์เปียนเทล2 170นะครับ ZR17 ไฟเลี้ยวจะไม่เป็นซีเควนเชียลนะดูคติมอนสเตอร์อ่ะไฟเลี้ยวเป็นซีเควนเชียลด้วยนะครับนี่ไฟ LED สวยงามแบบนี้นะไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยว LED สวยงามบังโครนหลังขนาดใหญ่มีไฟส่องสว่างอยู่ด้านนี้สำหรับการส่องป้ายทะเบียนนะครับ LED ไฟ LED ทั้งหมดเต็มระบบแล้วก็สามารถที่จะติดแพนเนียหรือว่ากล่องข้างที่เป็นกล่องแต่งได้เลยนะมีเบ้ามาเรียบร้อยแล้วติดกล่องข้างที่เป็นกล่องแต่งเข้ากับตัวรถได้เลยนะครับระบบการสะเทือนด้านหลังโช๊คเขาจะเอียงมาทางซ้ายหน่อยนะแบบไม่ได้มีนัยยะสำคัญนะครับโดยโช๊คหลังเนี่ยจะมีตัว M อยู่น่าจะเป็นมาซอกชิ Fully Adjustable Mono Choke นะครับ Electronic Adjustment ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า Ducati Skyhook สวิงอาร์มก็จะเป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมแบบนี้สวยนะดีไซน์รถคือสวยมากๆเลยนะครับอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากๆในรถคันนี้คือชิลหน้าของเขานี่คือระบบการใช้งานชิลหน้าที่ไม่ต้องเป็นชิลไฟฟ้าแต่ว่าใช้งานได้สบายแล้วก็ง่ายโคตรดูดินี่คือชิลหน้ารถ Adventure Bike ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับผมเลยเห็นไหมมีชิลด้านข้างที่ช่วยตัดลมนะครับซ้ายขวาตรงกลางขี่อยู่จอดอยู่อะไรก็ได้แค่นี้ขี่จะปรับขึ้นจะปรับลงเมื่อไหร่ยังไงก็ได้อันนี้คือโคตรดีโคตรชอบนะครับน่าจะติดลิขสิทธิ์ไม่งั้นค่ายอื่นก็คงเอาไปใช้เหมือนกันหลายๆค่ายต้องมาจอดดึงปึ๊กเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไร้สาระเนี่ยใช้โคตรง่ายโคตรเวิร์กมาตั้งแต่ตัวโฉมที่แล้วแล้วโคตรดีนะครับต้องยอมรับว่าโคตรดีจริงแฮนด์บาร์กว้างแบบนี้นะครับการใช้งานในการจราจรในเมืองเนี่ยก็จะลำบากสักนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้โน้มไปข้างหน้าเยอะก็ให้การแฮนด์ลิ่งที่สบายในส่วนของเบาะนั่งเนี่ยสำหรับผมนะครับคันนี้ถูกปรับเบาะไว้เป็นเบาะสูงแต่ปัญหาคือสำหรับผมเนี่ยเบาะสูงที่สูงแล้วเนี่ยก็ยังสูงไม่พอน่าจะต้องเสริมเบาะแต่งที่เป็นไฮซีทนะครับเพราะว่าเวลานั่งเนี่ยเข่าค่อนข้างงอทำให้แบบมีอาการปวดเข่าได้อยู่เหมือนกันเบาะคนซ้อนนะครับก็จะเป็นยกสูงแบบสปอร์ตแบบนี้ทำให้ไม่ต้องหัวโขกกับคนด้านหน้าทัศนวิสัยเคลียร์แหลกท้ายขนาดใหญ่พร้อมรูมาเรียบร้อยเลยสำหรับใครที่อยากติดตั้งแหลกเพื่อบรรทุกกล่องบรรทุกสัมภาระเพิ่มเติมทำได้สบายมากไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นออโต้ดิสเอเบิลด้วยนะคือถ้าเปิดไฟเลี้ยวแล้วเลี้ยวรถผ่านแยกไปแล้วเนี่ยก็จะตัดการทำงานอัตโนมัติให้เองเพราะรถคันนี้มี IMU unit นะครับแล้วก็เรดาร์ด้านหลังเมื่อกี้ลืมชี้ให้ดูอยู่ตรงนี้เห็นไหมอยู่ใต้ไฟเลี้ยวนะครับตัวเรดาร์ด้านหลังเนี่ยก็จะทำงานในส่วนของตัวระบบ Blind Spot Monitoring ซึ่งจะอยู่ที่กระจกข้างตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับไฟส้มก็จะกระพริบขึ้นมาถ้ามีรถอยู่ในมุมอับสายตาหรือว่าเข้ามาใกล้ทางด้านหลังของเราก็จะช่วยให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีความไฮเทคต่างๆเนี่ยอยู่ในรถคันนี้เยอะมากนะครับนอกจากโชคไฟฟ้าคอร์เนอร์ลิงไลท์คอร์เนอร์ลิง ABS Adaptive Cruise Control Blind Spot Monitoring แล้วเนี่ยยังมีในส่วนของระบบ Safety Pack ของแพ็คเกจดูคติเนี่ยทุกอย่างเลยDynamic Traction Control Wheelie Control มีในส่วนของ Gear Shift Assist นะครับหรือว่า Ducati Quick Shifter คือเทคโนโลยีทันสมัยอะไรที่รถคันหนึ่งควรจะมีคันนี้มีทั้งหมดเลยอันนี้คือความเจ๋งของเขานะครับเอาแหละผมลองคล่อมให้คุณผู้ชมดูไหมจะได้เห็นว่าเวลาผมนั่งเป็นยังไงนะครับมาคุณผู้ชมอย่ามาเองก็จะทุลักทุเลกันสักนิดนึงนะครับนี่คือตำแหน่งในการคอมรถเห็นไหมผมสูง180นี่คือเบาะสแตนดาร์ดของเรียกว่าเอเชียสเปคก็ได้เหลือเยอะมากเลยแล้วเวลาขี่ผมรู้สึกว่ามันนั่งจมแล้วแบบผมแฮนด์ลิ่งรถได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอันนี้คือกรณีที่เป็นคนสูงนะพอเข่าเหลือเยอะแบบนี้ครับนั่งปุ๊บเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาเยอะทำให้ผมเนี่ยปวดเข่าพอสมควรเลยเวลาขี่ตรงๆยาวๆต้องใช้การยืนเข้ามาช่วยนะครับแล้วเนี่ยพอนั่งแบบนี้มันแบบเห็นไหมผมจะจมจ่อมลงไปพอสมควรเลยในขณะที่ถ้าเบาะมันสูงสักนิดนึงเนี่ยถ้านั่งมันก็จะอกผายไหล่ผึ่งหน้าตึงนมตั้งแฮนด์ลิ่งรถได้แบบธรรมะทะแมงกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนะครับรถคันนี้เนี่ยจริงๆถูกดีไซน์ให้มีความคล่องตัวเยอะขึ้นแล้วนะเนื่องจากเครื่องยนต์ V4 ของเขาเนี่ยมีน้ำหนักที่เบากว่าเครื่องยนต์ V2 อีกแล้วก็เป็นไซส์เครื่องยนต์ V4 ที่คอมแพคมากๆเลยนะครับตัวรถเนี่ยถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะตัวที่เครื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วเป็น V4 รถมันต้องใหญ่กว่านี้แต่นี่ถือว่าช่วงสะโพกของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคอมแพคมากนะครับตูดเล็กแบบสปอร์ตช่วงหน้าใหญ่บึกช่วยตัดลมตัดอากาศในเรื่องของแอโรไดนามิกรถคันนี้คือทำได้ดีมากๆนะครับสบายมากลมที่ตัดผ่านมา
เปิดชิ้วต่ำสุดก็อยู่แถวๆหมวกกันน็อกผมแถวนี้นะครับดึงขึ้นไปสูงสุดปุ๊บลมผ่านหัวไปเลยอยู่ประมาณยอดหมวกของผมนะฮะตีว่าเหนือชิ้วอ่ะมันก็จะมีเสียงลมเข้านิดหน่อยแต่ถ้าดึงปึ๊บลมเงียบเลยหน้ารถนิ่งมากกดชูดกดอะไรได้แบบมันสะใจมากๆแต่อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ามันจะมีเรื่องของความหน้าหนักของเขาความที่น้ำหนักมาอยู่ด้านหน้าเยอะของเขาเนี่ยทำให้รถคันนี้มันแบบความกระฉับกระเฉงเนี่ยหายไปเยอะเหมือนกันก็เป็นลักษณะของรถแอดเวนเจอร์ที่เป็นไซส์ใหญ่อยู่แล้วด้วยเนาะทีนี้ครับเรามาดูกันที่หน้าจอของเขากันดีกว่าหน้าจอเซตติ้งเมนูทำอะไรได้บ้างครับใช้จอยสติ๊กนะในการควบคุมปึ๊กกดเข้าไปก็จะมีครับ info lighting mode info display fill indicator daytime running light backlight pin code blind spot detectionการตั้งค่าต่างๆตั้งค่าแล็บได้ด้วยการนี่คำนวณแรงดันลมยางนะครับบลูทูธรถคันนี้เชื่อมต่อแอปของดูคาติคอนเน็กได้นะครับไฟเลี้ยวนี่ออโต้ออฟเห็นไหมก็คือตัวออโต้ดิสเซเบิลนะครับภาษาหน่วยการคำนวณต่างๆความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสนะครับอัตราสิ้นเปลืองกิโลเมตรต่อลิตรหน้าจออินโฟปุ๊บนี่เป็นแบตเตอรี่นะครับอินโฟดิสเพลย์เลือกการแสดงผลบนหน้าจอนะครับที่จะอยู่บนหน้าจอหลักนี่ทิป1ทิป2 average speed average consumption ต่างๆเลือกได้ fuel นะครับ fuel indicator เป็น range จะเป็นระยะหรือเป็นระดับคงเหลืออันนี้ตั้งไว้ที่เป็นระดับคงเหลือ daytime running light auto หรือ manual นะครับ backlight จะเปิดเท่าไหร่นี่เปิดแรงสุดเลยเพราะว่าแดดแรงเหลือเกินประเทศไทย blind spot detection นะครับ on off นะครับการทำงานกระพริบแบบไหนเดทไทม์เซอร์วิสนี่โอ้โหระยะอีกตั้งไกลเห็นไหมบอกแล้วว่า 15,000 นี่เหลืออีกตั้ง 12,000 หรือต้องภายในเท่าไหร่นี่จะบอกหมดนะครับถ้าจำไม่ได้ไม่ต้องไปดูที่เล่มเลยดูที่หน้าจอนี้ก็ได้ทีนี้ครับมาดูกันที่ในส่วนของตัว Riding Mode ซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลสำคัญเลยใน Riding Mode ครับรถมันจะมี4โหมด Urban Sport Touring Enduro เรามาดูที่โหมด Urban แล้วกันใช้โหมด Urban ในการพูดคุยกันเป็นหลักนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะปรับการทำงานได้หมดเลย Engine เลือกเลยตอบสนองแบบไหน Low High Medium เห็นป่ะถ้า Low ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมพลังก็จะส่งอีกแบบนึงถ้า Medium Full Power นะแต่ส่งแบบ Smooth ถ้า High Dynamic เลยกระฉับกระเฉง Direct เลยแล้วก็มาแบบ Full Power ด้วยตัว Ducati Traction Control นะครับ Off Road Load Weightก็จะบอกเลยว่าในแต่ละโหมดเนี่ยให้ความปลอดภัยแล้วก็ให้ความเสถียรของตัวรถในระดับไหน traction control เนี่ยเห็นไหมปรับได้8ระดับนะครับยิ่งเลขน้อยยิ่งปลอดภัยน้อยลงประมาณนั้น ABS ครับมี3ระดับนะก็จะมีอธิบายง่ายๆคือ off road กับ road นะครับ stability ก็คือความปลอดภัยกับ performance แล้วก็เป็น cornering ด้วยเลือกปรับได้ด้วยนะว่าcornering ทำงานระดับไหนด้วย wheelie control นะครับปรับได้สูงสุดถึง8ระดับป้องกันล้อหน้ายกนี่ quick shift นะครับ on off แล้วก็จะเป็นทั้งบนล่างเลยก็คือทั้งเตะขึ้นทั้งตบลงช่วงล่างครับด้านหน้าสามารถปรับได้เลยเห็นไหมนุ่มที่สุดนุ่ม medium hard แข็งที่สุดรู้สึกว่า preset ของมันเนี่ยทุกหมวดจะมาเป็นแบบนุ่มสุดนะครับซึ่งก็จะสบายดีกำลังแบบเฟิร์มๆนะรู้สึกว่าไม่แข็งหรือไม่นุ่มเกินไปไม่กระด้างมากแล้วก็แฮนเดิลลิ่งได้ดีพีโลดครับนะพีโลดก็จะมี4รูปแบบอย่างที่บอกไปแล้วประมาณนี้นะครับทุกโหมดก็จะเซตค่าต่างๆได้แบบนี้เป็นพรีเซตที่เราเข้าไปแก้ไขได้ทั้งหมดเลยให้เป็นแบบที่เราชอบได้นี่คือหน้าจอที่เมื่อสักครู่บอกไปเห็นไหมเราอยู่ Urban นะเปิด Quick Shift ไว้นะครับ Traction Control ABS Wheelie อยู่เลเวลเท่าไหร่รอบเกียร์ต่างๆบอกข้อมูลอย่างครบคันนี่คือ Ducati Multistrada V4 ครับอย่างนึงที่เจ๋งมากของรถคันนี้นะครับคือในส่วนของระบบSkyhook หรือช่องล่างไฟฟ้าของเขาเนี่ยที่พร้อมที่จะเจออุปสรรคต่างๆหรือรูปแบบการขับขี่ต่างๆได้มากกว่า400รูปแบบโดยที่เป็นพารามิเตอร์ที่ถูกเซตเอาไว้เป็นพรีเซตในการทำงานนะครับในการเลือกรูปแบบการตอบสนองของช่องล่างกับรูปแบบการขับขี่กับรูปแบบถนนต่างๆที่หลากหลายเอาเป็นว่าที่ขี่มาวันนี้เจอถนนทั้งพังทั้งดีทั้งแย่ทั้งโค้งอะไรเงี้ย
ช่วงล่างเอาอยู่เลยแล้วก็การทำงานของช่วงล่างเนี่ยเรียกว่าไล่รอยต่อได้เลยนะครับเรื่องความแรงหายห่วงอาจจะไม่ได้แรงเท่าพวกสปอร์ตอย่างปาเนกาเล่หรือสตรีทไฟเตอร์แต่มีพละกำลังให้ใช้เหลือเฟือรอบต่ำเนี่ยทำงานได้ดีมากๆไม่มีการอึกอักอึกอักเหมือนจะดับเลยโอเครอบต่ำมากๆเนี่ยอาจจะมีตุบตับตุบตับหน่อยแต่ว่าก็ดันออกไปได้มีพละกำลังตั้งแต่รอบต่ำแบบว่าเหลือเฟือมากๆนะครับการแฮนด์ลิ่งต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้พลิกได้เร็วเคลื่อนที่ได้ไวแต่ในการคอร์เนอร์ลิ่งแบบโค้งกว้างๆเลี้ยวแน่นๆเนี่ยทำได้ดีหน้ารถนิ่งมากๆนะครับการขับขี่ความเร็วสูงเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมคือถ้าเป็นสายที่ขี่ทางตรงเป็นหลักเล่นโค้งกว้างๆเนี่ยนี่คือยอดเยี่ยมมากแล้วก็ในเรื่องของการเป็นรถเดินทางบนทางเรียบนะผมย้ำว่าบนทางเรียบนะครับทำได้ดีมากๆรู้สึกว่ามันลงตัวและกลมกล่อมมากๆว่าจะเป็นการตอบสนองของเครื่องยนต์คันเร่งช่วงล่างการแฮนด์ลิ่งความสบายของตัวรถอากาศพลศาสตร์ที่ดีไซน์แอโรไดนามิกการแหวกอากาศแล้วก็ลมปะทะของตัวผู้ขับขี่เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆผู้ขับขี่เหนื่อยน้อยมากๆนะครับกับราคา1.2 ล้านกว่าในรุ่น V4S สีแดงคันนี้นะก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันอย่างนึงที่อาจจะแพ้รถเก่าๆแล้วอย่าง R12GS ก็คือเวลาเบรกหน้ามันยังทิ่มอยู่แล้วรถอย่างเงี้ยบางทีมาแรงๆแล้วเราเบรกเยอะหน้ามันจะจมเยอะในขณะที่ BM เนี่ยเขาจะมีเทเลเลเวอร์พาราเลเวอร์เบรกแรงแค่ไหนหน้ารถมันก็นิ่งเนี่ย Skyhook Evo Skyhook ที่เป็นโชคไฟฟ้าของดูคาติเนี่ยทำไม่ได้ในจุดนี้นะครับเบรกยังไงก็จึกๆๆอยู่ดีแล้วก็สำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่าเบาะต้องสูงกว่านี้หน่อยจะแฮนด์ลิ่งแล้วก็นั่งได้สบายเดินทางได้สบายกว่านี้นะครับเอาล่ะใส่หมวกมาหัวอาจจะหลิมๆนิดนึงวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็รอชมคลิปลองขี่ของดูคาติMultistrada V4S คันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองในส่วนของ Adaptive Cruise Control ให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ